พบกับทุกครั้งนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกโนเนมทุกท่านวันนี้ดุกมาพร้อมกับ X1 Xline LCI แล้วนะรถปี2014เลขใหม่แค่ 97,000 ราคาพิเศษไปเลยครับ 678,000 บาทใครหารถทรง SUV แล้วอยากได้ BMW ไม่ควรพลาดคันนี้เดี๋ยวไปดูสภาพกันเลยดีกว่าครับผมรถเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะครับสภาพเนียนๆอย่างว่าเนาะเลขไมล์เขาน้อยด้วย 97,000 เองก็มาพร้อมกับเครื่องเบนซิน 2,000 ซีซีนะครับเกียร์ออโต้6สปีดแรงม้าประมาณ150อัตราการสิ้นเปลืองก็10บวกลบนะครับ10กิโลเมตรต่อลิตรบวกลบแต่ว่าพอมันไม่มีเทอร์โบมันก็เลยดูแลง่ายเกียร์ลูกนี้ก็ทนทานนะครับระบบไฟฟ้าน้อยนะฮะครับเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับผมสีขาวสวยๆใสๆนะครับได้เป็นโฉม LCI แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาได้พวงมาลัยเซอร์โวแล้วก็ปรับน้ำหนักหนักเบาตามความเร็วรถ LCI แล้วก็ดูง่ายๆครับตรงเนี่ยตรงหางตาเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีอลูมิเนียมนะครับผมไฟหน้าซีนอนโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะมาพร้อมชุดแต่ง X-Line นี่ก็คือใช้กันชนล่างลายล้อแล้วก็มีสแตมป์ที่เบาะกระจังหน้าก็จะเป็นสีเงินไฟตัดหมอกมาให้สภาพสีสวยๆครับตี 85% ได้เลยล้อเดิมโรงงานมาพร้อมกับยางไซส์225-45ล้อขอบ18ได้ยางใหม่นะทั้ง4เส้นเลยนะครับยางปี2022นะปุ๊บไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมแดดมันจ้าเหลือเกินนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบชS-Drive 18i นะครับ S-Drive ก็คือขับเคลื่อน2ล้อไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อนล้อหลังเขาก็จะลงเป็นรหัส S-Drive สำหรับ X1 รุ่นนี้ก็ขับเคลื่อนล้อหลังไฟเลี้ยวก็อยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยด้านบนมีแร็คอลูมิเนียมมาให้นะฮะก็เผื่อไว้ใส่แร็คทูเล่ใส่กล่องเก็บของใส่จักรยานเพิ่มนะครับมาดูหลังรถกันนะฮะสภาพไฟยังสวยนะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันเนาะเจ้านี่มีกล้องมองหลังมาด้วยนี่เจ้าของเดิมเขาไปติดมาให้แล้วนะครับตรงนี้เลยนะฮะก็ได้กล้องมองหลังในรถก็ได้จอ Android ด้วยนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันนะดูพื้นที่เก็บของด้านหลังก่อนนะครับเบาะหลังพับได้3ตอนเผื่อใครเดินทาง2คนแล้วอยากขนของเต็มอัตรานะครับก็พับเบาะลงไปได้อีกนะฮะใต้partition ตรงนี้ก็มีช่องเก็บของให้นะครับโอเคภายนอกสวยๆแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันดีกว่าครับผมการตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลเนาะแล้วก็ลายไม้ด้านข้างก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกต่างๆนะครับช่องใส่ขวดน้ำนะแล้วก็ช่องเก็บของอื่นๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสวิตช์นะฮะไฟหน้าเนาะตัดหมอกหน้าฟอกแลมป์ด้านหลังแล้วก็ไฟใหญ่นะครับให้ดูเบาะสวยๆนะฮะอากาศร้อนสุดๆเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งในรถแล้วสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับกุญแจเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบเล็กๆนะฮะก็เสียบที่ซ็อกเก็ตตรงนี้แล้วก็หยิบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยโอเคเลขไมล์ 97,000 นะครับเข้ามาก็เจอกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรง3ก้านเนาะตามสไตล์ BM แล้วก็การปัดน้ำฝนอยู่ด้านขวานะครับการไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะฮะ
กระจกมองข้างกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนี่จอ Android นะครับแบบทัชสกรีนด้วยแอปพลิเคชันนะฮะโฮมนะครับผมแล้วก็เหมือนที่ลูกบอกไปข้างนอกเมื่อกี้เนาะนี่กล้องมองหลังชัดแจ๋วนะครับลงมาก็จะเป็นในส่วนของฟอนต์วิทยุเดิมก็ยังมีอยู่นะ Android แล้วเนาะซิงค์บลูทูธเลยง่ายกว่านะครับแอร์ดิจิตอล2โซนนะฮะตรงนี้ก็เป็นปุ่มเซ็นเซอร์เกียร์ออโต้6สปีดนะครับปรับเป็นแมนนวลได้นะฮะก็ดันไปทางซ้ายปุ่ม iDrive ก็ยังใช้กับจอ Android ได้อยู่นะคันนี้นี่คือครบๆนะครับช่องใส่ขวดน้ำนะฮะแล้วก็ช่องเก็บของตรงใต้พนักวางแขนครับถัดมาตรงนี้เบาะข้างนี่ครับเขาจะมีเห็นไหมสแตมป์ตัว X นะครับก็คือ X line แล้วก็ X line ก็จะตกแต่งเป็นสีเนี้ยนะครับฟ้าขาวเพิ่มเติมเข้ามานะฮะเกะหน้าก็แมนนวลก็ยังอยู่ครบนะครับรีวิว X1 รุ่นนี้กันไปก็หลายคันแล้วเนาะนะครับในส่วนของการขับขี่อ่ะเน้นว่ามันเป็นรถที่แน่นหนึบอัตราเร่งอาจจะไม่ได้ปู๊ดปาดเพราะมันไม่มีเทอร์โบแต่หลัง60ไปแล้วมันก็ลอยตัวละแน่นหนึบนะครับผมแล้วก็ดูแลง่ายทนถึกขับสนุกนะครับผมดูแลง่ายราคาไม่แรงนะครับราคาดีมากๆคันนี้เดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกับดูสภาพกันครับขาก็เหลืออีกเข่าถึงเบาะหน้าแล้วก็ตกประมาณ10กว่าเซนนั่งโอเคสำหรับผู้ใหญ่4คนยังหลวมๆตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตะข่ายเก็บของสภาพยังดียังไม่ยืดไม่ย้วยนะครับผมเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีไม่ได้มีช่องแอร์หลังนะแต่ก็อาศัยแบบการที่ตัวรถมันไม่ได้ใหญ่มากแอร์ด้านหน้ามันเข้าถึงนะครับด้านข้างก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำเก็บของต่างๆสภาพเบาะสวยๆจุดยึดเบาะเด็ก2จุดนะครับนี่เลยที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วน้ำนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าเบาะหลังเขาพับได้3ตอนใช่ไหมมันก็แบ่งกันพับแบ่งกันขนของก็ได้เผื่อมีคนนั่ง3คนแล้วก็ขนของเยอะๆคนนั่ง4คนแล้วก็พับเจ้าตรงที่วางแขนเนี่ยลงมาแล้วก็ใส่ของได้ยาวๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันเป็นรถที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์ 678,000 เครดิตดีจัดไฟแนนซ์เต็มราคาดีมากๆใครหาอยู่นี่รีบเลยนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่า X1 X-Line คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ X1 สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับสวยๆแบบนี้เลยเอาทวนกันก่อนสักนิดนึงนะครับ X1 18i X-Line LCI แล้วปี2014เลขไมล์ 97,000 ราคา 678,000 บาทนะครับเครดิตดีจัดไฟแนนซ์เต็มนะฮะอ้าวมาสรุปกันว่ามันเหมาะกับใครนะครับก็บ้านไหนอยากได้รถทรง SUV คันนี้ตอบโจทย์ใช้งาน4คนกำลังดีขนของได้เยอะติดแร็กเพิ่มได้นะครับยางก็อย่างว่าเนาะเหมือนที่ดูเมื่อกี้ใหม่ๆสภาพใช้ได้อีกยาวๆเครื่องลูกนี้โอเคครับเป็นเครื่องเบนซินแต่ก็ดูแลง่ายไม่มีเทอร์โบช่างข้างนอกก็ดูแลได้สบายๆนะครับเซอร์วิสไม่แพงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนโทรเข้ามาได้เลยครับน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับรถคันเดิมถ้าไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะใครอยากอัปเดตรถอินสต็อกรถใหม่นะครับเข้าไปดูได้ที่ inoname.com นะครับผมก็เราก็มีลิงก์เว็บให้อยู่ใต้คลิปเลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง NoName ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน NoName สำหรับวันนี้ดุ๊กขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ